วลาเสนอข่าวสาระและเรื่องราวให้เรารู้ทันข่าวมาเวลาเสนอข่าวเวลาเสนอข่าวเรื่องราวทั่วโลกช่วงที่1วงเล็บเปิดสนับสนุนโดยมุสลิมเพื่อสันติไวท์ช็อปสหกรณ์อิสลามอามานะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการข่าวในวงเล็บนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ฮาเร็มนะครับยาบัลอักดอรนะครับโอ้โหที่แปลเป็นไทยว่าเขาเขียวครับเขาเขียวนะครับใครจะรู้ว่าเขาเขียวมีแหมเต็นท์ขาวๆแบบนี้เหมือนอยู่กลางทะเลทรายกลางทะเลทรายที่มีฟ้าสลดไม่ใช่นะครับตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางแมกไม้สีเขียวนะครับก็เป็นสีเขียวเต็นท์ที่พักของเขาเขียวเขาเปิดให้มาพักได้ในนี้นะฮะตะกี้คุณคอลิสพูดถึงยาบัลอักดอรฮาเร็มฮาเร็มฮาเร็มครับสงสัยมานานครับฮาเร็มนี่แปลว่าอะไรฮาเร็มฮะเหมือนแบบเขาใช้เป็นคำค่อนข้างเป็นทางลบไปแล้วคือทุกวันนี้ฮาเร็มกลายเป็นที่เก็บสาวในความหมายแบบนั้นความหมายแบบนั้นนะฮะมีสุลต่านก็ต้องมีฮาเร็มเลยฮาเร็มแต่ผมก็นึกแล้วนึกอีกคำว่าฮาเร็มเนี่ยเขียนเป็นภาษาอาหรับจะเขียนยังไงก็มันเขียนว่าฮารอมครับตกลงว่าเดี๋ยวฮาเร็มมาจากฮารอมฮารอมครับเข้าสู่ช่วงนิยามศัพท์นิยามศัพท์ของเราวันนี้เราเสนอคำว่าฮาเร็มฮาเร็มครับก็คือฮารอมฮารอมนี่ในความหมายมันก็แปลว่าห้ามต้องห้ามต้องห้ามสงวนไม่ให้ทำไม่ให้ไปไม่ให้อยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ที่เป็นฮาเร็มฮารอมพื้นที่นึงที่หนูเรียกว่าฮารอมก็คือเข้าไปแล้วฮารอมนะคือห้ามคนอื่นเข้าป่ะก็คือนึกถึงในวังนะครับท่านผู้ชมในวังของกษัตริย์สุลต่านอะไรก็ตามก็จะมีพื้นที่ที่เป็นเขตของคนในเขตฝ่ายในอะไรเงี้ยนะฮะที่เขตฝ่ายในที่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันที่สามารถอยู่ด้วยกันได้ชายหญิงก็ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ฮารอมนั้นได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ความหมายของฮาเร็มอย่างที่บอกไปตอนต้นมันเป็นความหมายที่มีไปไกลเกินกว่าใครจะรู้ว่าไกลเกินกว่าพื้นที่ที่สงวนไว้ในแง่มุมของความดีงามนะห้ามเราที่ไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ผู้ที่เป็นมารอมเขาไม่ได้เป็นสามารถอยู่ด้วยกันในพื้นที่นั้นได้ห้ามเข้าไปแต่ตอนนี้ฮาเร็มก็เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งฮารอมกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยของห้ามทั้งหลายใช่ครับก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มนำสิ่งฮารอมอื่นๆเข้าไปอยู่ในฮารอมในพื้นที่ฮารอมนั้นจนกลายเป็นฮาเร็มจนถึงวันนี้ฮารอมเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นฮาเร็มครับฮาเร็มก็อย่างที่บอกก็เต็มไปด้วยผู้หญิงเรายาปาปิ้งนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าในประเทศอาหรับนะครับคือไม่เคยไปครับบอกไม่ได้เหมือนกันแต่ก็มีคนที่แต่งเป็นนิยายเอามาเล่าเป็นเรื่องเป็นราวหรือก็ไม่ไปตั้งเป็นโจ๊กมุกตลกว่าโอ้ใครที่มีโอ้ผู้หญิงเยอะปีกิ๊กมีแฟนแบบที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามเนี่ยก็เป็นพวกที่แบบมีฮาเร็มอยู่ที่บ้านนี้ก็เอาไว้เล่าให้พี่น้องได้รับรู้ถึงที่มาที่ไปของคำศัพท์ประหลาดๆนี้นะครับมันมาจากคำที่ดีงามแหละครับป้องกันจากการที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ควรแต่กลายเป็นทั้งที่จริงๆคำว่าต้องห้ามเนี่ยใช้กับหลายที่ครับมัสยิดต้องห้ามมัสยิดฮารอมนะฮะในซาอุดิอาระเบียก็คือห้ามคนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้าเป็นพื้นที่เฉพาะสงวนไว้สำหรับมุสลิมหรือที่ดังมากๆก็คือวังต้องห้ามในประเทศจีนประเทศจีนไม่รู้ห้ามทำไมก็เขาก็ห้ามคนอื่นเข้าแหละแต่นี้ห้ามไม่ได้แล้วครับทุกวันนี้ก็เพราะว่าห้ามเข้าแหละถ้าไม่เสียตังค์เก็บตังค์เข้าหน่อยมัสยิดต้องห้ามไม่จ่ายตังค์ห้ามไม่จ่ายตังค์นะครับเราพูดถึงฮาเร็มพูดถึงวังพูดถึงโอ้พื้นที่อยู่ของกษัตริย์ที่งดงามวันนี้เราก็เลยอยากจะชวนพี่น้องท่านผู้ชมนะครับพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นอะไรดีเราพูดถึงราชวงศ์ราชวงศ์ในโลกยุคปัจจุบันราชที่แปลว่ากษัตริย์เป็นผู้ที่ปกครองใช่ไหมครับวงที่แปลว่าวงศาคณาญาติวงศาคณาญาติครอบครัวนะครับวงของผู้ปกครอง
คือในโลกยุคที่มนุษย์ไม่ได้มีกันเยอะขนาดนี้นะครับการที่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งถูกตั้งขึ้นมาให้เป็นผู้ปกครองกลุ่มคนคนหนึ่งมันเป็นธรรมชาติของคนเนี่ยคือเมื่อมีคนคนหนึ่งเขาแบบรวบรวมคนมาแล้วเขากลายเป็นผู้นำหรือว่ามีเขาเรียกอะไรประกาศเขตปกครองสิทธิเหนือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเครือญาติหรือกระทั่งคนที่ยอมอยู่ใต้อำนาจของคนคนนี้ได้ทำมาหากินในพื้นที่นี้มาเฟียกลุ่มนี้ภายใต้ความควบความดูแลของเขาคนนี้ก็อาจจะต้องเสียค่านู่นค่านี่ก็อาจจะต้องเมื่อว่าอยู่รวมกันมันมีจ่ายค่าส่วนกลางอันนั้นเรื่องก็เพื่อให้คนคนนี้ที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งท่านยิ่งใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ได้รับการยอมรับจากคนจำนวนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยให้เป็นผู้ปกครองเนี่ยก็ดูแลที่นั่นไปอันนี้คือเมื่อตอนเริ่มต้นผู้ปกครองแล้วคุณคลิปนึกภาพสมมุติบ้านคุณทำกับข้าวขายทำอาหารขายไม่ได้สมมุติมั้งทำจริงแล้วอยากได้คนช่วยงานมันเริ่มเยอะขึ้นถามว่าป๋าคุณมองใครก่อนก็ผมสิไม่เสียตังค์นี่นั่นเสียตังค์ให้นิดหน่อยก็ต้องมองลูกหลานก่อนใช่ครับหรืออาจจะมองพี่มองน้องครับมองญาติญาติพี่น้องมาช่วยซึ่งเมื่องานของคุณเยอะขึ้นหรืองานของคุณไม่ใช่การทำกับข้าวเลี้ยงคนงานของคุณไม่ใช่การทำงานฝีมือการผลิตสินค้าแต่งานของคุณคือการดูแลอาณาจักรดูแลผู้คนก็คุณบางครั้งคุณอยากได้คนช่วยคุณก็มองหาธรรมดาต้องมองหาลูกหลานญาติพี่น้องก่อนแล้วมันก็เลยเกิดการมีเชื้อพระวงศ์เกิดการมีราชวงศ์ขึ้นมาผมซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ของสุลต่านสุลต่านฮารอนมีดำแห่งราชอาณาจักรมีดำดารุสลามมีดำดารุสลามมีประชากรท้วนเท่าไหร่ครับก็ถ้ารับรวมทั้งราชวงศ์แล้วหลายคนอยู่เหมือนกันแต่ว่าปกครองอยู่ตามหัวเมืองต่างๆในทับช้างบ้างอยู่แถวลำสาลีก็มีนะครับราชวงศ์ผมก็มาเล่นละครอยู่ในไว้ชาแนลหนึ่งท่านนะครับคุณทำจ้ามีดำเนี่ยก็เป็นสืบราชตัดตีวงกันมาอูดมีกี่ตัวไม่มีอูดครับมีแมวมีแมวอีกตัวครับแมว2ตัวเพราะตายไปตัวพูดทำไมเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับรายการเนี่ยครับผมอยากเป็นราชวงศ์ก็ตั้งได้ในเมื่ออดีตถ้าผมแบบมีอาณาเขตมีพื้นที่ที่ผมปกครองอยู่หรือตัวย่อผมเป็นคนมีกว้างขวางตัวกว้างขวางมีอาณาจักรมีประชาชนมีคนยอมรับคุณก็ระดับหนึ่งคุณก็เป็นกษัตริย์ขึ้นมาเป็นผู้นำของที่นั่นขึ้นมาแล้วก็เมื่อคุณอยากได้คนช่วยคุณก็เรียกญาติพี่น้องมามันอาจจะมาจากหัวหน้าเผ่าอะไรอย่างนั้นหัวหน้าเผ่าหัวหน้ากลุ่มคนแล้วกลายเป็นเมื่อมันถูกจัดระบบมากขึ้นบวกกับรัฐยุคใหม่ที่มันมีอาณาเขตมีอธิปไตยมีรูปแบบอะไรมากขึ้นมันก็ทำให้ความเป็นครอบครัวของกลุ่มคนผู้มีอำนาจนั้นก็ขึ้นมาปกครองพื้นที่ที่ขยายอาณาเขตกว้างใหญ่ขึ้นเมื่อมันขยายมีคนเพิ่มแต่ว่ามนุษย์ยังคิดอะไรไม่ออกนอกจากการใช้ราชวงศ์เนี่ยแหละครับเป็นการคัดเลือกผู้ปกครองมันก็พอเขาเชื่อว่าเฮ้ยคนเนี้ยต้องดูแลต่อกันสืบต่อกันมาช่วยสืบต่อกันเพราะว่าก็ให้เกียรติในฐานะที่แบบคนพ่อเคยทำคนปู่เคยทำมาก็สืบทอดกันมานี่นี่คือการปกครองแบบราชวงศ์อันยาวนานหรือไม่แน่บ้านผมอาจจะถูกคนในราชวงศ์มีดำอ่ะพูดอย่างนี้จะถูกจับไหมอ่ะมันล้อเล่นนะครับราชวงศ์ผมเนี่ยอาจจะมีคนที่โอ้ขึ้นมาปกครองแทนที่ไม่ใช่อาจจะแบบกระทั่งในราชวงศ์กันเองก็อาจจะมีการแบบว่าพอถึงเวลาต้องเลือกคนที่จะปกครองต่อบางครั้งมันก็มีความขัดแย้งว่าจะเป็นใครสืบต่างกันด้วยนะอย่างของอย่างเอเชียเนี่ยจะให้ลูกใช่ไหมครับพ่อส่งให้ลูกพ่อส่งให้ลูกพ่อส่งให้ลูกแต่ว่าอย่างในอาหรับเขาก็ส่งให้น้องชายอะไรอย่างนี้ก็คือประเทศนะฮะวิธีมันก็ต่างกันไปหรือกระทั่งว่าราชวงศ์เนี่ยก็อาจจะถูกล้มโดยอีกราชวงศ์ใช่ก็คือมีคนอื่นเนี่ยเข้ามาแล้วมาล้มการปกครองคุณอาจจะด้วยคุณอ่อนแออาจจะด้วยคุณไม่เก่งจริงไม่ดีแล้วไม่ดีเหมือนรุ่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็สุดท้ายประชาชนไม่ยอมรับหรือว่าประชาชนอาจจะยังยอมรับอยู่แต่ว่ามีคนบางกลุ่มขัดอำนาจผลประโยชน์กันทานกันแล้วสุดท้ายก็ล้มจริงๆแล้วก็ขึ้นเป็นราชวงศ์ใหม่ขึ้นมามันถ้ายังไม่มองถึงประเทศในแบบปัจจุบันนี้นะครับคนที่ปกครองพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยมันก็เหมือนกลุ่มของผู้มีอิทธิพลที่มีอิทธิพลเหนือกลุ่มเหนือประชาชนคนอื่นอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเอาเป็นว่าถ้าสามารถมีใครไปรวบรวมได้เชื่อว่ามันมีเยอะกว่าที่เยอะมากเพราะว่าใครก็สามารถตั้งกลุ่มก้อนของตัวเองแล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นผู้มีอำนาจได้แล้วก็บางทีบางราชวงศ์ก็ไปอยู่ใต้อำนาจของ
อีกราชวงศ์ในยุโรปอะครับราชวงศ์ต่างๆเยอะมากถ้าเราไม่นับประเทศที่เป็นรัฐชาติปัจจุบันเนี่ยครับเราจะพบว่าโหราชวงศ์เนี่ยความเป็นแว่นแคว้นต่างๆเนี่ยที่เป็นพื้นที่ที่เขาดูแลเนี่ยเยอะมากเยอะมากกว่าจะมาเป็นราชวงศ์ของอังกฤษราชวงศ์อะไรวินเซอร์ก็จะมีราชวงศ์อื่นๆอีกซึ่งก็คือคนที่มีอำนาจอยู่ในแว่นแคว้นนั้นในแว่นแคว้นมีตั้งปราสาทแล้วก็ปราสาทมีล้อมกำแพงเข้ามาอยู่กันในกำแพงหรือรอบๆกำแพงอย่างเนี้ยฮะคือมันเป็นการรวมหมู่ของประชาชนของคนนี่แหละใช่แล้วราชวงศ์ที่อยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือราชวงศ์ที่มีอิทธิพลแล้วก็สามารถจัดรูปตัวเองให้อยู่ในระบบของประเทศสมัยใหม่อย่างในยุโรปอะอย่างรัฐบางรัฐอย่างประเทศลักเซมเบิร์กอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเป็นเมืองเล็กๆโมนาโกอย่างเงี้ยเป็นตระกูลเล็กๆมากแต่เขามีอำนาจมีการเงินมีอะไรก็แล้วมีเศรษฐกิจที่เขาสามารถปกครองดูแลตัวเองอย่างเข้มแข็งอาจจะไม่ได้มีประเทศที่ใหญ่ไม่ได้มีประชากรที่เยอะไม่ได้มีกำลังอำนาจทางทหารที่เยอะแต่สามารถปกครองเป็นประเทศได้เป็นประเทศก็ได้รับการยอมรับก็เนี่ยฮะการทีนี้การผันเปลี่ยนจากโลกยุคเก่ามาสู่โลกยุคปัจจุบันที่คำว่าราชวงศ์เองบางครั้งก็แสลงหูละหรือว่าเริ่มฟังดูไม่ใหม่ละในปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังพบว่ามีราชวงศ์อยู่มากมายในบางฟีลลิ่งแต่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มาคุยกันว่าจากโลกยุคนั้นข้ามมาเป็นโลกยุคเนี้ยราชวงศ์ดำรงอยู่อย่างไรในโลกที่เขาเองก็คือทุกวันนี้มันไม่มีแล้วนะคนที่เป็นเชื้อพระวงศ์แล้วเป็นคนสร้างชาติขึ้นมาเองเป็นคนที่แบบแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาทุกวันนี้เชื้อวงได้รับมาจากการสืบเชื้อสายครับซึ่งเขาเองก็ไม่ได้เลือกเกิดไงแล้วเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองต่างๆที่เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับว่าความเปลี่ยนแปลงในราชวงศ์มุมโลกต่างๆนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างมีข่าวมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้คุยกันในช่วงหน้านะครับครับผมแต่ตอนนี้เราก็จิบน้ำชาจิบหน้าฮาเร็มหน้าฮาเร็มของเราฮาเร็มอะไรนะJabal Akhdar ใช่ไหม Akhdar Jabal Akhdar เขาเขียวนะครับเจอกันเบรกนะครับ